ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูตัวคุณนายตื่นสายนะครับตอนนี้นะครับปลูกไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมปลูกได้มากิ่งเล็กๆครับนะครับได้มากิ่งเล็กๆตัดมานิดหน่อยครับผมตัดมาจากข้างบ้านนะครับตัดมานิดหน่อยแล้วมาชำชำชำนะครับผมพ่อผ่านมาได้ประมาณเดือนกว่าๆเดือนครึ่งนะครับผลปรากฏว่าครับขยายพันธุ์เร็วมากๆครับของตัวคุณนายตื่นสายนะครับผมต้นนี้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์รวดเร็วพอสมควรนะครับดูครับจากที่ชำกิ่งไว้ปักแบบธรรมดาเลยนะครับปักลงดินนะครับผมพอผ่านไปเดือนครึ่งนะครับผลปรากฏว่าเขาขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็มีดอกตอนนี้มีดอกออกเป็นจำนวนมากนะครับผมมีทั้งสีนะครับสีชมพูสีขาวนะครับผมแล้วก็สีแบบนี้ครับหลายๆสีแบบนี้นะครับผมก็เป็นไม้อีกไม้ที่แนะนำนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ปลูกไว้กลางแดดนะครับปลูกไว้กลางแดดนะครับเขาก็ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพื่อเป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านนะครับนะครับแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะพาเดินให้ดูนี่ครับตอนนี้เยอะมากๆครับนี่ครับนี่สีขาวนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับก็เขาไม่ชอบแดดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายเข้าร่มนะครับใบของเขาไหม้แล้วใกล้จะเหมือนจะไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวจะย้ายเขาเข้าร่มนะครับผมนี่ครับคุณนายตื่นสายตรงนั้นก็เป็นลิ้นมังกรนะครับนี่ครับอันนี้อากาเว่นะครับอากาเว่พันธุ์ใหญ่หนามแหลมมากๆนี่ครับอากาเว่นี่ก็ลิ้นมังกรลิ้นมังกรนี่กระบองเพชรนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพาทุกท่านดูนะครับคุณนายตื่นสายนะครับเป็นไอเดียนะครับในการตกแต่งบ้านนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับอันนี้จะเป็นสับปะรดนี่นะครับสับปะรดโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ